Well, good morning and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know, this week we are talking about overcoming a life of regrets. ในสัปดาห์นี้นะครับเรากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะครับ You know, a few days ago when I was thinking about what to share this week. เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับผมก็ได้คิดว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันเรื่องอะไรดีนะ You know, there are many topics that came in my mind. มีหลายเรื่องเหลือเกินนะครับที่เกิดขึ้นในความคิดของผม But you know the Lord really put this and stirred this in my heart แต่พระเจ้าเองก็ได้ใส่เรื่องนี้เข้ามาในใจของผมนะครับ So I believe that this is a timely message for many people ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าคำเทศนาในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนได้อย่างแน่นอน You know, regrets is something every one of us experience เพราะว่าความเสียใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้รับประสบการณ์อยู่แล้ว You know, if only I did not do that เราก็มักจะคิดว่าโอ้ถ้าวันนั้นนะฉันไม่ทำแบบนั้นซะ If only I did not make the decision หรือถ้าวันนั้นนะฉันไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้น If only I did not go there หรือว่าถ้าวันนั้นนะฉันไม่ได้ไปที่ตรงนั้นซะ And we are drowned thinking and talking aboutif only และในความคิดจิตใจของเราก็จมอยู่กับคำพูดที่บอกว่าโอ๊ยถ้าเพียงแต่ and we are not able to move on from that regret มันจึงทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความเสียใจตรงนั้นไปได้ and many people struggle with this แล้วหลายๆคนเองก็ต่อสู้ดิ้นรนกับเรื่องนี้อยู่นะครับ and you know it is not God's will for you to be drowned in regretsAll of your life. แล้วคุณรู้ไหมครับว่ามันไม่ใช่หัวใจหรือความปรารถนาของพระเจ้าเลยที่อยากจะเห็นคุณเนี่ยจมอยู่กับอดีตหรือความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้น Now, as I mentioned yesterday, อย่างที่ผมได้เอ่ยถึงเมื่อวานนี้นะครับ There is a godly sorrow, which is good. ว่ามันก็มีความโศกเศร้าเสียใจตามแนวทางของพระเจ้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่ You know, godly sorrow is a grief we feel because we have done something that is against the will of God. ความโศกเศร้าเสียใจตามแนวทางของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอาจจะเผลอไปตัดสินใจหรือทำอะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนการของพระเจ้าหรือขัดแย้งกับถ้อยคำของพระองค์ And when we feel grief like that it is a good thing it means our heart is sensitive to God และถ้าเรารู้สึกเสียใจกับการกระทำของเราที่ไม่ดีนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราเองก็มีหัวใจที่อ่อนไหวต่อพระเจ้าอยู่ You know but we cannot dwell there แต่ว่าเราไม่ควรที่จะจมอยู่แค่นั้นไง You know we say sorry เราก็ต้องกล่าวคำขอโทษนะครับ We take responsibility for our actions แล้วการกระทำอะไรที่เราทำผิดพลาดไปเราก็ควรที่จะออกมารับผิดชอบต่อสิ่งนั้น And with God's help we move on แล้วด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้านะครับจะทำให้เราสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ But you see the enemy is very tricky แต่ว่าศัตรูเนี่ยมันเหลี่ยมจัดมากเลยนะครับ He will take that opportunity to beat you down and keep you in bondage and keep you in regrets คือมันก็จะเอาเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมากดคุณให้จมอยู่กับความรู้สึกเสียใจหรือทำให้คุณเนี่ยมีแต่เรื่องที่ไม่ดีแล้วก็คิดแต่โทษตัวเอง And there is a very important balance between feeling godly sorrow and moving on into the things God has for us มันก็มีความสมดุลเกิดขึ้นระหว่างความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจที่เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นมาเอาชนะความเสียใจตรงนั้นแล้วก้าวต่อไปตามแผนการที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรา You know you cannot punish yourself all of your lifeFor the things you have done in the past, คุณไม่สามารถที่จะมาลงโทษตัวเองไปตลอดทั้งชีวิตได้เป็นเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยทำอะไรไม่ดีหรือตัดสินใจผิดพลาดไป Definitely, that is not God's heart for your life. เพราะมันไม่ใช่หัวใจของพระเจ้าที่อยากจะเห็นคุณเป็นแบบนั้นเลยนะครับ So yes, feel godly sorrow. That's good. คือแน่นอนเราทำอะไรผิดไปเราก็ควรจะต้องรู้สึกเสียใจนะครับ But also learn to move on from that thing. แต่คุณก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจที่คุณจะก้าวข้ามผ่านมันไป And so our Key text is Isaiah 43:18-19. ในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์ของเรานะครับอิสยาห์บทที่43ข้อ18ถึงข้อ19นะครับ God is speaking to us from this verse. และพระเจ้าเองกำลังพูดกับเราอยู่โดยผ่านทางข้อพระคัมภีร์นี้นะครับ He says, "Do not remember the former things, nor consider the things of old." พระองค์บอกว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงแล้วนั้นและอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อน Notice the word consider. เห็นไหมครับคำว่าพิเคราะห์ You know, we go back to it again and again and think about it and consider it.And put it in focus again and again. คำว่าพิเคราะห์หมายความว่าเราเนี่ยก็ย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกพยายามที่จะวิเคราะห์มันพยายามที่จะนึกถึงมันพยายามที่จะหาเหตุผลกับมัน And God says, "Don't do that." พระเจ้าบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเลย Because verse 19 says, "Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert." ในข้อที่19นะคะพระเจ้าเองบอกว่าเรากำลังจะกระทำสิ่งใหม่งอก
ขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้ง You know God does not want you to live in the old experiences of your past คือพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณดำเนินชีวิตโดยการจมอยู่กับอดีตหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้น He wants to do new things in your life แต่พระองค์อยากจะทำสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณ And if you feel like you're stuck in your past แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณเหมือนติดอยู่กับอดีต You know and you feel like you're in a wilderness you're in the desert คุณรู้สึกว่าชีวิตตัวเองอยู่ในความแห้งแล้งอยู่ในทะเลทรายซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดาร And you expect to be there แล้วคุณก็คาดหวังว่าโอ้ชีวิตของคุณมันก็คงจะติดอยู่กับตรงนี้ไปตลอดแน่นอน God says I will even make a road in the wilderness พระเจ้าบอกว่าเราจะทำทางให้เกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดาร You know God has a way out for us from our regrets from our past คุณเห็นไหมคะว่าพระเจ้าเนี่ยมีทางออกให้กับเรานะครับสำหรับความโศกเศร้าเสียใจที่เกิดขึ้นในอดีต So we're looking at biblical ways on how to overcome regrets และตอนนี้เราก็กำลังดูแนวทางจากพระคัมภีร์นะคะว่าเราจะทำยังไงเพื่อเราจะเอาชนะความเสียใจตรงนั้นได้ Alright, the first key is rest in God's mercy กุญแจข้อแรกเลยก็คือการที่เราพักพิงในความเมตตาของพระเจ้า And what is mercy และอะไรคือความเมตตา Mercy is God not giving us what we deserve ความเมตตาก็คือการที่พระเจ้าไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราสมควรได้รับ Maybe you're thinking I don't deserve a good life because of my past คุณอาจจะคิดว่าฉันไม่สมควรจะมีชีวิตที่ดีต่อไปเป็นเพราะอดีตที่เลวร้ายของฉัน You know but God doesn't give us the destructionWe deserve. พระเจ้าไม่ได้ให้การทำลายกับเราซึ่งเราก็สมควรได้รับแหละ God gives us the blessings we don't deserve. แต่พระเจ้าได้ให้พระพรกับเราแทนซึ่งเราไม่สมควรจะได้รับพระพรเหล่านั้นเลย You know, the mercy of God says. ความเมตตาของพระเจ้าได้บอกว่า I will not give you what you deserve. เราจะไม่ได้ให้ในสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับนะ But instead I will give you what you don't deserve. แต่เราจะให้ในสิ่งที่เจ้าไม่สมควรได้รับต่างหาก And His mercy is new every morning. The Bible says. และความเมตตาของพระองค์นั้นก็สดใหม่ทุกเช้านะครับพระคัมภีร์เองก็บอกกับเราไว้ว่าTo learn to rest in the mercy of God. ให้เรานั้นน่ะฝึกที่จะหยุดพักพิงในความเมตตาของพระเจ้าทุกวัน You know, let me quickly mention this. ผมเองก็อยากที่จะเอ่ยถึงตรงนี้สักนิดนึงนะครับ You remember Peter? Peter was a very zealous disciple of Jesus Christ. คุณจำได้ไหมครับว่าเปโตรเนี่ยเขาก็เป็นสาวกคนนึงที่มีความกระตือรือร้นให้กับการรับใช้พระเยซูคริสต์มาก You know, before Jesus was arrested, ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกจับนะครับ Peter said, "Even if all the disciples deny you, I will never deny you." เปโตรบอกว่าต่อให้เหล่าสาวกพวกนี้เนี่ยปฏิเสธพระองค์นะข้าพระองค์ก็จะไม่มีวันปฏิเสธพระองค์But on the night Jesus was arrested, แต่ในคืนที่พระเยซูถูกจับ Peter was so fearful that he would also be arrested that he denied Jesus Christ not one time, three times. คือเปโตรเนี่ยรู้สึกกลัวมากว่าเขาอาจจะถูกจับไปพร้อมกับพระเยซูเขาก็เลยปฏิเสธพระเยซูไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับเขาปฏิเสธพระองค์ถึง3ครั้งเลย And the third time when the rooster crowed.Peter realized what he had done. แล้วครั้งที่3เมื่อเขาได้ยินเสียงไก่ขันนะครับเขาก็เลยเริ่มรู้ตัวว่าอุ๊ยเขาทำอะไรลงไปเนี่ย And the Bible says this. และพระคัมภีร์ก็ยังบอกว่า Peter wept bitterly. คือเปโตรเนี่ยร้องไห้แล้วก็รู้สึกเสียใจผิดหวังกับตัวเอง It means Peter was greatly sorrowful in his heart. นั่นหมายความว่าเปโตรเองเขามีความขมขื่นใจกับการกระทำของเขามาก Because he denied Jesus Christ 3 times. เพราะเขาปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งเลย But we know this that on the day of Pentecost.แต่เรารู้ใช่ไหมครับว่าในคืนวันเพนเทคอสต์ Peter rose up as he was filled with the Holy Spirit and preached the gospel and 3,000 got saved เมื่อเขาได้รับการบัพติศมาแล้วก็เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเปโตรมีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นยืนแล้วก็ประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์มีผู้คนจำนวน 3,000 คนที่ได้รับความรอดในคืนนั้น That shows that Peter movedOn from his past. ซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่าเปโตรเองเขาก็ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดความขมขื่นใจในอดีต And yes, he was sorrowful because of what he had done. แต่แน่นอนนะครับเขาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เขาทำ But he also looked to the love of God, to the mercy of God, and to the grace of God. แต่เขาได้หันกลับมามองที่ความรักความเมตตาแล้วก็พระคุณของพระเจ้า That's why instead of living in regrets.All his life. แทนที่เขาจะดำเนินชีวิตโดยการเก็บความเสียใจนี้ไปตลอดทั้งชีวิต He rose up and served God throughout his life. เขากลับลุกขึ้นมาและตัดสินใจที่จะหันกลับมารับใช้พระเจ้าตลอดทั้งชีวิตของเขาเลย See, it's important for us to do that. เห็นไหมคะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเราที่เราก็ต้องทำแบบนั้นด้วย To receive and to rest in God's mercy. ที่เราเองจะต้องเปิดใจรับแล้วก็พักพิงในความเมตตาของพระเจ้า Another way to overcome our regrets is this. อีกวิธีนึงที่เราสามารถเอาชนะความเสียใจได้You need to believe. คุณจำเป็นต้องเชื่อ that your past does not determine your future. ว่าอดีตของคุณไม่สามารถมากำหนดอนาคตคุณได้ You know, you may have heard this many times, but
people find it hard to believe this. คุณอาจจะได้ยินตรงนี้บ่อยมากแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินไปแล้วเขาก็ไม่กล้าเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้น Somehow we always think in our minds. เพราะเรามักจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นเสมอ Because of this and that in the past. เป็นเพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต I cannot expect the blessings of God. ทำให้ฉันไม่กล้าที่จะคาดหวังต่อไปว่าพระเจ้ายังจะอวยพรฉัน I cannot expect to have a great future. ฉันไม่กล้าคาดหวังหรอกนะว่าฉันจะมีอนาคตที่ดี You know, many times we don't say it out loud. หลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้พูดออกมาด้วยปากของเรา But our expectations prove that we believe that our past determines our future. แต่ความคาดหวังในสิ่งต่างๆหรือว่าสำหรับชีวิตของเรามันเป็นข้อพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเราเองก็ยังจมอยู่กับความเสียใจหรือการกระทำในอดีตของเราอยู่ You know, if our past determines our future. ถ้าเรายอมให้อดีตมากำหนดอนาคตของเรา we are in trouble. เราก็จะพบแต่สิ่งที่ไม่ดีแน่นอน But the stories in the Bible prove this truth. แต่เรื่องราวจากในพระคัมภีร์เนี่ยก็เป็นข้อพิสูจน์ให้กับเรา That God does not treat our future based on our past. ว่าพระเจ้าจะไม่ปฏิบัติกับอนาคตของเราโดยการดูจากอดีตของเรานะคะ Or determine our future based on our past. หรือพระเจ้าเองก็จะไม่กำหนดอนาคตของเราโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต Look at all the characters in the Bible. ให้เราดูบุคคลต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์สิครับ Look at Jacob. อย่างยาโคบ You know his future was not determined by his past. อนาคตของเขาก็ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตของเขา And he was a deceiver. แล้วเขาเองก็เป็นคนที่ไปหลอกลวงคนอื่น You know but God's mercy, God's goodness and God's blessing changed his heart. แต่ว่าด้วยความเมตตาพระคุณของพระเจ้าความรักของพระองค์มันก็เลยทำให้เขายอมกลับใจใหม่ And God continued his plan in his life. และพระเจ้าก็ยังสามารถจะทำให้แผนการของพระองค์เนี่ยสำเร็จผ่านชีวิตของเขาได้ You know you look at Abraham. คุณลองมองดูอับราฮัมนะครับ You look at David. หรือว่าดาวิด You know you look at Samson. หรือว่าแซมสัน You know you look at all these Bible characters. คือบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ And even Paul himself. แล้วก็รวมไปถึงเปาโลด้วย I mean he was a murderer. He was a persecutor. เพราะเปาโลเป็นผู้ที่คอยกดขี่ข่มเหงคริสตจักรเป็นผู้เหมือนเป็นฆาตกรเลยด้วยซ้ำ But his future was not determined by his past. แต่ว่าอนาคตของเขาก็ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตของเขานะครับ It's interesting that all the characters in the Bible did not have a perfect past. มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาก็ไม่ได้มีอดีตที่สมบูรณ์แบบดีพร้อมไปทุกอย่าง And yet God's plan came to pass in their lives. แต่แผนการของพระเจ้าก็ยังสามารถที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในชีวิตของเขา You know the devil wants you to believe. เพราะมันต้องการหลอกให้คุณเชื่อไง That your future is determined by your past. ว่าอนาคตของคุณก็จะถูกกำหนดจากอดีตของคุณนั่นแหละ But that's an absolute lie. แต่อันนั้นมันคือการโกหกเลยนะครับ You know in Philippians chapter 3 13 and 14 it says ในฟิลิปปีนะคะบทที่3ข้อ13ถึงข้อ14ได้บอกว่า By the way this is Paul writing this และตรงนี้เป็นสิ่งที่เปาโลได้เขียนขึ้นมานะครับ It says brethren I do not count myself to have apprehended but one thing I do forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า You know Paul had a terrible past เปาโลเองมีอดีตที่แย่มากเลยนะครับ Did you know that in the book of Acts คุณรู้ไหมคะว่าในหนังสือกิจการ When the religious people were stoning Stephen to death เมื่อคนที่เคร่งศาสนาเหล่านั้นเนี่ยได้เอาก้อนหินเขี้ยงสตีเฟนจนตาย Paul at that time Saul was standing there agreeing with them supporting them ในช่วงเวลานั้นเปาโลซึ่งยังใช้ชื่อว่าซาโลอยู่เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผู้ที่เคร่งศาสนาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พวกเขาทำแบบนั้นกับสตีเฟน And guarding the clothes of those who were killing Stephen แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ที่จริงๆแล้วเนี่ยหนุนใจคนเหล่านั้นให้ฆ่าสตีเฟนเลยด้วยซ้ำ You know and he would pull people out of the church andimprison them and murder them แล้วเขาก็ไปตามหาผู้คนที่เป็นคริสเตียนตามบ้านต่างๆลากเขาออกมาจับเขาไปขังในคุกหรือว่าฆ่าเขาให้ตาย You know he was prideful because of his religion เขามีความเย่อหยิ่งมากเป็นเพราะเขาคิดว่าเขาปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือข้อบัญญัติต่างๆเหล่านั้นได้ And so Paul had many things to regret over จริงๆเปาโลมีหลายเรื่องมากที่เขาสามารถจะเสียใจกับอดีตของเขา You know but he realized this แต่เขาเองก็รู้ว่า that he need to reach out to the future God has for him เขาจําเป็น
็นที่จะต้องโน้มตัวไปหาสิ่งต่างๆซึ่งเป็นแผนการที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเขาในอนาคต So he says forgetting those things which are behind เขาจึงได้บอกว่าให้เรานั้นน่ะลืมสิ่งต่างๆที่ผ่านพ้นมาแล้วนั้นเสีย And reaching forward to those things which are ahead และให้เราโน้มตัวไปหาสิ่งใหม่ๆซึ่งอยู่ภายภาคหน้าเรา In verse 14 it says I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus ในข้อที่14นะครับเขาบอกว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับ You know God wants us to go ahead คือพระเจ้าอยากจะเห็นเราก้าวหน้านะคะ God wants us to go upพระเจ้าอยากจะเห็นชีวิตของเราสูงขึ้นและดีขึ้น In the plan that he has for us แล้วก็เป็นไปตามแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้ให้กับเรา Stop believing this lie ให้คุณเนี่ยเลิกเชื่อคำโกหกเหล่านั้นได้แล้ว Past determines your future ว่าอดีตของคุณจะกำหนดอนาคตคุณ It does not มันไม่สามารถจะเป็นแบบนั้นได้ Jesus Christ พระเยซูคริสต์ determines your future เป็นผู้ที่จะกำหนดอนาคตของคุณPlease meditate on this truth today. วันนี้นะครับผมอยากจะให้คุณได้ใคร่ครวญในความจริงนี้ And overcome every regret in your life. เพื่อที่จะช่วยคุณสามารถเอาชนะความเสียใจในอดีตที่เกิดขึ้นได้ Thank you for listening today. แล้วขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา Have a great day. ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆนะครับ